และตอนนี้นะครับทั้ง3คนพร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับ The Star 8ของเราวันนี้ต้องมาติดตามด้วยสำหรับคำถามที่ฝากทาง Facebook ของผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีหลายๆคนเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะครับแนะนำตัวกันหน่อยว่ามีใครบ้างตอนนี้ครับผมสวัสดีชาวติดตามรายการรุ่งโรจน์นะครับผมดงเดอะสตาร์8ครับผมคนต่อไปคนต่อไปสวัสดีครับผมแจนส้มเดอะสตาร์8ครับแล้วใครอีกคนมีอีกคนไหมสวัสดีครับผมท่านเดอะสตาร์8ครับว้าวทั้งหมดมาด้วยกันวันนี้3คนใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาไล่คุยกันแต่ละคนเลยนะครับสวัสดีสำหรับแชมป์ของเราก่อนน้องโดมครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสำหรับในเรื่องราวของ MV แล้วก็เพลงคำอธิษฐานด้วยน้ำตากระแสเป็นยังไงบ้างครับน้องโดมก็เท่าที่ดูมาก็โอเคครับกระแสก็โอเคเลยครับเพราะว่าเพลงปล่อยไปในแอปแล้วก็ MV ที่ปล่อยไปก็กระแสดีเลยครับมีพี่ป้องพี่พลอยมาเล่นก็ดีใจล้านวิวแล้วใช่ไหมเมื่อคืนก็ยังนั่งดูอยู่ใช่ครับใช่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมพอไปดูยอดวิวที่คนเข้ามาดูเยอะๆเนี่ยโอ้ตื่นเต้นครับยิ่งวันแรกๆที่เพิ่งปล่อยออกไปครับโอ้กระแสดีมาแล้วยอดวิวพุ่งมากเนี่ยก็ดีใจครับตื่นเต้นมากสมราคาแชมป์จริงๆปล่อยทีเซอร์ออกมาสำหรับคำอธิษฐานด้วยน้ำตาเนี่ยนะแล้วมีคนบอกว่าโดมเนี่ยจะเป็นดีโวคนต่อไปจริงปะมันจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับพัฒนาตัวเองไปเยอะเลยครับนะเดี๋ยวเชียร์อยู่นะเชียร์อยู่แล้วก็จะพยายามติดตามผลงานเพลงต่อๆไปของโดมเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ้าวนะน้องแกงส้มน้องแกงส้มครับทีนี้มาถึงน้องแกงส้มบ้างสวัสดีครับพี่ตามMV ออกมาแล้วนะครับเป็นหนุ่มที่นั่งดู MV อยู่เมื่อคืนคือประหลาดใจอยู่อย่างนึงเมื่อดูโดมต้องดูแกงส้มด้วยสำหรับ MV มีคนเข้ามาพูดคุยแบบนี้ไหมบอกว่าถ้าดูคำอธิษฐานด้วยน้ำตาเสร็จปุ๊บมันจะมีต่อๆไปเลยนะว่ารักเธอ24ชั่วโมง นะครับกระแสเป็นไงบ้างน้องแกงกระแสสำหรับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าดีมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเพลงก็อยู่ในอันดับที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราดีใจว่าเป็นเพลงแรกของเราแล้วก็เราได้ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ก็เป็นแนวทางของแกงเลยใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกว่าเป็นแนวที่ผมชอบมากๆจริงเพลงนี้ครับนะแล้วเรามีส่วนร่วมในการทำงานไหมน้องแกงมีครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมได้มีโอกาสว่าพี่จะไปลองแต่งด้วยผมว่าเขาชอบก็เลยได้แต่งเพลงด้วยครับวันแรกเป็นยังไงสำหรับวันแรกการปล่อย MV ออกมาสำหรับปล่อยเพลงออกมาก็บอกว่าได้ไหมครับคือต้องบอกว่าผมดูทีหลังที่ซ้ำครับเพราะว่าตอนที่เขาปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยผมอยู่ในงานแถลงข่าวพอดีครับแล้วก็ว่าเขาปล่อยครั้งแรกในงานแถลงข่าวอะไรครับแล้วผมก็ไม่ได้ดูเพราะผมต้องอยู่หลังเวทีอะไรเงี้ยผมก็เลยตื่นเต้นพอกลับถึงห้องผมก็รีบดูเลยครับแล้วผมบอกว่าวันแรกก็แบบว่าปาไปแบบว่าเกือบแสนแล้วผมก็รู้สึกแบบดูเยอะมากจริงครับตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นสำหรับการเป็นศิลปินนะครับเป็นศิลปินแล้วล่ะเต็มตัวแล้วล่ะนะครับมีคนฝากแซวเข้ามาบอกว่านะครับพี่แกงน่าใส่กิ้งมากในเอ็มวีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาอุบลเชิญนะครับใช่ครับถ้ามีโอกาสจะไปแน่นอนครับผมมาถึงพ่อหนุ่มแข็งแรงของเรานะครับน้องฮั่นสวัสดีครับครับน้องฮั่นนี่ก็ออกมาตัวตนชัดเจนมากนะฮะสำหรับเพลงบิดเป็นเพลงที่แบบแนวทางของเราหรือเราได้นำเสนอหรือว่ามีการพูดคุยคอนเซปต์กันก่อนครับฮั่นเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้ก็จริงๆสำหรับเพลงนี้ก็ครับส่วนร่วมด้วยก็คงจะเป็นในเรื่องของไอเดียที่อยากได้มากกว่าครับในท่าเต้นหรือว่าในรูปในภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองอะครับอะไรแบบนี้ครับอ๋อเราก็มีส่วนในเรื่องของการดีไซน์ท่าเต้นต่างๆด้วยใช่ไหมไอเดียครับก็อยากได้อะไรก็เป็นคุยกับพี่โคโลกาครับก็บอกเขาเขาก็จะบอกว่าอันไหนเหมาะกับเราที่สุดอันไหนไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยครับเขาต่างกันไหมกับการร้องเพลงคนอื่นกับร้องเพลงของเราก็สำหรับในเพลงของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหายใจครับที่มันยากหน่อยเพราะว่าเวลาร้องเพลงคำมันจะถี่มากครับก็ท่อนแรปแล้วก็หายใจจะลำบากนิดนึงเพราะ
แต่ละคำที่ร้องมันติดกันก็ต้องใช้ภาษาให้ชัดเจนนะครับอย่างตอนอัดเสียงเนี่ยก็จะโดนอัดหลายรอบอยู่เหมือนกันครับแล้วมีการดูแลสุขภาพยังไงน้องฮั่นทั้งเพลงก็เร็วด้วยมีแรปด้วยมีเต้นด้วยและรวมไปถึงในเรื่องของงานคิวงานนี่แน่นเอียดมากเข้าไปดูคิวงานแล้วบอกนะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับฮั่นก็จริงๆแล้วก็ออกกำลังกายครับสม่ำเสมอถ้ามีเวลาแล้วก็พอเสร็จงานแล้วกลับบ้านก็พักผ่อนครับเวลาพักผ่อนเท่าไหร่ก็เก็บช่วงพักผ่อนให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำงานอีกวันหนึ่งก็พยายามพักผ่อนเยอะๆนะครับช่วงนี้งานเยอะมากเอ้ามีคำถามส่งเข้ามาบอกว่าพี่ฮั่นชอบผู้หญิงสไตล์ไหนสเปคแบบไหนชอบผู้หญิงสเปคแบบที่คนถามนะครับจริงๆแล้วชอบที่ถ้าเดี๋ยวนี้คงชอบที่นิสัยแล้วครับดูว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้นานแค่ไหนก็ต้องดูกันที่นิสัยมากกว่าครับต้องไปอยู่ด้วยกันเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ด้วยเรามองกันระยะยาวครับไม่ได้อยู่กันแบบสั้นๆอย่างนี้อ๋อใช่ไหมอ่ะดีใจไปนะครับสำหรับคนที่ส่งเอเจนต์เข้ามาถามนะครับวันนี้กรี๊ดบ้านแตกแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่น้องโดมกันต่อเดี๋ยวกลับมาที่น้องโดมกันต่อเดี๋ยวคุยหลายๆคนจะได้คุยครบๆกันทีเดียวนะครับน้องโดมครับผมสำหรับการความภาคภูมิใจสำหรับเพลงนี้คำอธิษฐานด้วยน้ำตาน้องโดมได้มีส่วนเข้าไปทำงานด้วยหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงสำหรับวันแรกที่มันเป็นเพลงของเราแล้วคนตอบรับเยอะขนาดนี้น้องโดมก็ได้ส่วนร่วมก็คือได้เข้าไปลองคิดเมโลดี้ดูแล้วก็คิดแอคติกต่างๆอย่างเงี้ยครับพอปล่อยเพลงออกมาวันแรกก็มีเห็นมีคนเขาก็แบบเข้าไปตามดูเข้าไปให้กำลังใจใน YouTube อะไรเงี้ยคือว่าเราไปร้องตามงานต่างๆมีคนร้องตามได้เนี่ยก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็มันภูมิใจครับที่ว่าเพลงแรกของเราแล้วก็มีคนชื่นชอบมากมายขนาดนี้ครับมีคนมาแสดงความยินดีด้วยไหมแล้วก็มีแบบเพื่อนๆมาคอมเมนต์สำหรับเพลงนี้ว่ายังไงบ้างเขาชอบหรือไม่ชอบยังไงน้องโดมมีในทวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีคนมาให้กำลังใจบอกว่าชอบเพลงมากนะชอบเป็นวีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเพื่อนก็โอเคร้องตามได้กันหมดเลยรู้สึกดีใจครับชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เราเป็นแชมป์แล้วก็มีเพลงออกมาแล้วมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมโดมมันก็แต่ไม่ได้ทำงานนะเพราะว่าก็มีอย่างที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วก็เหมือนทุกวันไม่ได้เจออะไรหลายอย่างไม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตดีครับก็สนุกดีครับแล้วการเรียนล่ะการเรียนเสียไหมก็ตอนนี้จริงๆแล้วผมดรอปไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วครับดรอปไปประมาณปีนึงเดี๋ยวถ้าจบจากช่วงโปรโมทอย่างเงี้ยปลายปีคงจะได้กลับไปเรียนต่อครับผมมีคนบอกว่าอยากเห็นน้องโดมกับพี่ป๊อปคารีบาบาอยู่เวทีเดียวกันเหมือนกันครับอยากเห็นพี่ป๊อปเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นในไอดอลผมเหมือนกันครับมีบอกว่าชอบพี่โดมตอนพ่นไฟมากค่ะมันคืออะไรอ่ะพ่นไฟอ๋อห้อยโหนโจรทยานเวลาร้องใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยบ้างไหมสำหรับการทำงานหลังจากที่เราเป็นแชมป์ละมันเป็นความสนุกมากกว่าครับคือบางทีแบบเหนื่อยบ้างแต่ว่าได้เจอกับหลายอย่างที่เราไม่เคยทำครับมันก็สนุกดีที่ได้ทำแล้วก็พอมาเจอกำลังใจจากทุกคนที่มีกำลังใจมันก็หายเหนื่อยครับผมเวลาที่เจอคอมเมนต์แรงๆในอินเทอร์เน็ตเราได้เข้าไปอ่านไหมก็มีเข้าไปอ่านบ้างครับรู้สึกยังไงบางทีมันก็ต้องมีสตินะครับมีสติการแบบอ่านว่าโอเคบางอย่างที่มันเป็นกำลังใจแล้วก็รับมาเติมพลังให้เราแต่ว่าแต่ที่บางทีมันทำให้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยก็เลือกที่จะรับบ้างอันไหนที่เราปรับปรุงได้ก็โอเคปรับปรุงแต่ว่าอันไหนที่มันหนักเกินไปก็เลือกที่จะรับมันครับวันนี้เขาแต่งตัวเป็นเฟรชชี่แก๊งนะสำหรับน้องๆอ่ะเป็นกำลังใจน้องโดมด้วยนะครับโอเคน้องแกงของเราเดี๋ยวกลับมานี่รอบสุดท้ายแล้วที่เราจะได้คุยกันนะฮะน้องแกงครับน้องแกงหลังจากที่เราได้จบการประกวด The Star 8ไปแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างเข้าไปเช็คข่าวเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตเข้าไปอะไรบ้างหรือเปล่าคือต้องบอกว่าก็มีโอกาสได้เข้าไปดูบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยเพราะจริงๆช่วงนี้งานก็แน่นจริงๆครับก็จะได้ดึกแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือก็จะเป็นคนใกล้ตัวครับจะมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้จริงโอเคมาให้หรืออะไรเงี้ยครับแต่จะทุกคนใกล้ตัวมากกว่าครับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไหมแกง
ที่เปลี่ยนครับก็คือเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปในแง่ของการที่เราต้องมีเรื่องที่ชอบขึ้นครับที่มาทำงานกันหลายคนนะครับมีพี่ทีมงานเรามีวินัยมากขึ้นต้องใช่ครับคาดฝันมากน้อยแค่ไหนตอนนั้นที่หวังไว้ตอนก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับเราหวังไว้เราจะผ่านเข้ามารอบลึกๆขนาดนี้แล้วก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองหรือเปล่าคือต้องบอกว่าผมมาตรงนี้ผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าผมจะต้องคือตั้งแต่เข้ามาออดิชั่นแล้วเราแค่อยากมาทำสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยครับไม่หวังว่าจะเข้ามาลึกขนาดนี้แล้วก็มันกลายว่าพอเราไม่ได้หวังเนี่ยแล้วพอเราได้เกินกว่าที่เราหวังไว้มันก็จะแบบรู้สึกภูมิใจรู้ดีใจมากๆครับเพราะเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราขนาดนี้ครับจริงๆแล้วคุณก็ดังอยู่แล้วนะใน YouTube ใช่ไหมหลายๆเพลงที่คุณปล่อยออกไปใช่ป่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ ครับอะไรก็คือก็จะเป็นคนฟังเพลงกลุ่มเล็กๆเฉยๆครับตอนดูเขาเป็นคนที่แบบตอบได้แบบฉลาดตอบนะเขาเป็นคนที่แบบว่าดูประนีประนอมเวลาที่เขาตอบคำถามนะเก็บ เก็บไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆไว้นะแกงนะเก็บไว้นานๆนะโอเคแล้วก็เชียร์น้องแกงอยู่ด้วยนะครับคนสุดท้ายเดี๋ยวเวลาจะหมดละคนสุดท้ายน้องฮั่นครับผมน้องฮั่นเนี่ยหลังจากที่3คนสุดท้ายล่ะเราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนฮั่นครับสำหรับการไปถึงตรงจุดนั้นมันมีความหวังมากน้อยแค่ไหนจริงๆแค่ยังไม่ได้คิดว่าปีนี้จะติด8คนเลยด้วยซ้ำครับแต่เพราะว่าพอติดเข้ามาก็เป็นกำไรชีวิตนะครับมันทำทุกอย่างให้เต็มที่ครับเพราะว่าตัวเราเองไม่ได้หวังว่าเราจะมาถึงตรงจุดนี้จริงๆครับมันแตกต่างกันไหมฮั่นระหว่างเราที่เราเป็นแดนเซอร์เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าฮั่นเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนเต้นอยู่หลังศิลปินมันแตกต่างกับการต้องอยู่แถวหน้าไหมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดครับว่า มันน่าจะไม่ยากแต่พอมายืนอยู่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเป็นศิลปินจริงๆต้องบอกว่ามันยากกว่าที่คิดไปเยอะแล้วก็ในหลายเรื่องที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเหมือนกันครับผมปรับตัวเยอะไหมสำหรับการทำงานเป็นศิลปินอยู่แถวหน้าแล้วตอนนี้ก็ถามว่าปรับตัวเยอะไหมก็มีในหลายๆส่วนครับแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยก็คือการพัฒนางานเป็นการตัดขึ้นไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วเวลาที่เราเจอข่าวแรงๆข่าวแบบโอ้โหมันสำหรับมนุษย์ฮั่นคนนี้นะฮะเจอข่าวแรงมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวต่างๆนะเรามีวิธีการตั้งรับกับปัญหาต่างๆเข้ามาได้ยังไงก็จริงๆนะครับก็เป็นนะครับหัวเราทำงานได้ก็ในที่คือเหมือนอนาคตเราก็ต้องเราทำในวันนี้ให้ดีที่สุดมากกว่าเพราะว่าในวันข้างหน้าถ้าเราทำไม่ดีข่าวออกมาไม่ดีว่าไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่เราก็รู้อยู่แล้วแล้วเราสามารถห้ามความคิดใช้ได้จริงๆนะครับเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงนะผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆทั้ง3คนด้วยอ่ะฝากซิงเกิลนี้หน่อยตอนนี้วางแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อ17พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับซีดีแล้วก็ DVD กำลังจะออกในอีกกี่วันข้างหน้าเอ่ยฮั่นอ๋อครับก็สำหรับอัลบั้มของพวกเราเดอะสตาร์แผนนะครับก็วางแผนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราทุกคนก็ตำหนักMV ของน้องโดมและแกงส้มก็ครับก็เดี๋ยวอีก5คนจะสอบนะครับสำหรับดาวน์โหลดล่ะดาวน์โหลดช่องทางไหนบ้างในการติดต่อสื่อสารในการดาวน์โหลดรักพี่แกงรักน้องฮั่นรักพี่โดมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยมีช่องทางดาวน์โหลดได้ไหมบอกกันทีละคนไปเลยจะได้ฟังชัดๆเอาช้าๆนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าคืออาจจะผมเนี่ยคือสามารถดาวน์โหลดทางอัลบั้มหรือแผ่นได้เลยนะครับรูปเดียวกันก็คือดอกจัน1235009ครับก็คือแล้วก็กดออกด้วยนะครับจะเป็นการดาวน์โหลดเพลงของเราเลือกดาวน์โหลดได้เลยทั้ง8คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ DVD ของเราเกตจะวางรองแผงนะครับจะวางออกขายวันที่24พฤษภาคมนี้ครับผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยช่องทางในการติดต่อสื่อสารดูคิวงานของทั้ง3หนุ่มแล้วครับดูได้ทางไหนบ้างก็ในที่ facebook.com/@channel นะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบติดตามพวกเราได้หรือว่าอยากดูผลงานต่างๆนะก็ดูได้ที่ YouTube นะครับ Exact Channel ครับใน
ตามช่อง Act Channel รายการต่างๆก็จะมีผลงานของเราอัปเดตกันอยู่เสมอครับผมโอ้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับทั้ง3คนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีซิงเกิลต่อๆไปเยอะๆนะครับให้เราได้ฟังให้เราได้นั่งยิ้มให้เราฟังแล้วมันรู้สึกอิ่มทั้ง3คนแล้วก็ขอให้รักกันนานๆแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของการทำงานขอให้มีคุณภาพออกมาเยอะๆให้เราได้ฟังกันสำหรับ The Star 8ทั้ง3คนวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการทำงานเพลงรวมไปถึงในเรื่องของอัลบั้มด้วยนะครับขอบคุณน้องแกงส้มน้องโดมแล้วก็ทั้งท่านด้วยนะครับครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับทั้ง3คนเอาล่ะนะฮะก็ต้องถือว่าน้องๆนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับทั้ง3คนนี้ก็ต้องถือว่านะครับเราเชียร์เขามาตั้งแต่อยู่ในบ้านละเราก็ต้องเชียร์เขาต่อไปนะฮะน่ารักจริงๆคำถามวันนี้เยอะมากนะครับมีคำถามแรงๆด้วยไม่กล้าถาม